สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ซับทูเดย์ในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะอยู่กับพี่กอล์ฟแล้วก็เกมนะคะเราจะมาขยี้เขย่าเกาทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมวดแน่นอนจ้านะฮะก็ทักทายนะครับคนที่ชมอยู่ทางแฟนเพจนะครับ9 Mcot HD ด้วยนะฮะพิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้นะจ๊ะเดี๋ยววันนี้ฮะขออนุญาตเริ่มต้นข่าวแรกเนี่ยก็คือเรื่องน้ำท่วมอีกแล้วยังมีนึกว่าจะหมดไปแล้วนะค่ะยังไม่หมดนะฮะล่าสุดนะครับวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาครับเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักที่จังหวัดอุทัยธานีน้ำป่าไหลหลากลงมาครับมีหลายๆพื้นที่นะฮะเดือดร้อนโดยเฉพาะที่นี่ฮะวัดบ้านไร่นะครับเขาบอกว่าแรงถึงขนาดว่ากำแพงวัดคุณผู้ชมมันล้มลงไปเลยนะครับลองชมภาพดูฮะค่ะคุณผู้ชมฮะดูภาพนะฮะอันนี้คือตอนที่โอ้โหเห็นไหมเห็นไหมฮะคือน้ำมันลงมาเยอะฮะกำแพงวัดเนี่ยชาวบ้านบอกว่าเห็นแล้วแบบใจหายจริงๆเพราะว่าเป็นการนะฮะร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างชาวบ้านแล้วก็เจ้าอาวาสเพื่อสร้างขึ้นมากำแพงนี้ก็สร้างขึ้นมานะครับคู่กับวัดมายาวนานแล้วด้วยแต่ปรากฏว่ามวลน้ำคุณผู้ชมครับมันมาเยอะเหลือเกินฮะมันไหลทะลักนะฮะเข้าท่วมครับบริเวณถนนบางเส้นเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะมองไม่เห็นพื้นเลยนะครับแล้วก็บางเส้นนะฮะถึงขั้นว่ารถยนต์เนี่ยครับมันลอยไปตามน้ำเลยคุณผู้ชมนะฮะนักท่องเที่ยวหลายๆคนนะครับไปเที่ยวช่วงนี้ก็กลายเป็นผู้ประสบภัยนี่นี่นี่ดูสิโอ้น้ำแรงมากเนี่ยฮะอันนี้คือตอนที่น้ำป่ามันไหลลงมามันแรงมากนะฮะแล้วก็สีมันชัดเจนเห็นไหมเกมค่ะนะส้มเลยใช่ไหมน้ำป่าก็จะมีลักษณะแบบนี้เนาะเนี่ยมันจะมาแรงแบบนี้สีมันจะมาแบบนี้นะครับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าฮะแล้วก็ร้านค้าต่างๆเขาถึงขั้นอะไรหรือเปล่าคุณผู้ชมฮะก็ทำป้ายนะค่ะนะฮะทำป้ายแล้วเขียนว่าปิดแล้วน้ำห้ามเข้า ออกแนวเล่นของอ่ะเออประมาณว่าน้ำมันปิดแล้วตรงนี้อย่ามาเลยแต่มันไม่ได้ผลหรอกครับเพราะว่าน้ำมันไหลแรงขนาดนี้นะฮะสุดท้ายเนี่ยโอ้โหขนของออกกันเรียกว่าจ้าละวันนะฮะบางหลังก็ขนนี่ไงนี่อันนี้ตอนที่รถมันไหลไปตามน้ำฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะเขาบอกว่าร้านบางร้านเนี่ยก็พอจะเก็บของได้บ้างแต่ส่วนใหญ่เก็บไม่ทันเขาบอกว่าโอ้โหหนักเหลือเกินนะฮะล่าสุดนะครับทางเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับก็ส่งรถบรรทุกน้ำอุปกรณ์เข้าไปฟื้นฟูฮะสภาพแวดล้อมนะฮะรวมถึงถนนแล้วก็บ้านเรือนของคนที่เดือดร้อน ตอนเช้านะฮะที่ผ่านมาวันนี้นะครับเขาบอกว่าถึงแม้ว่าน้ำอ่ะมันจะไหลออกไปหมดแล้วแต่ทายสิเกิดอะไรขึ้นโคลนเหรอคะแน่นอนฮะตามมาด้วยโคลนเหมือนเดิมฮะมันก็กองอยู่เต็มไปหมดนะครับเดี๋ยวต้องฟื้นฟูกันอีกทีหนึ่งนี่ไงโอ้โหไม่จบจริงๆนะค่ะกรณีที่ว่าน้ำท่วมเนี่ยนะฮะเพราะว่าหลายๆคนก็บอกเอ๊ฝนไม่หยุดตกจริงหรอไม่หยุดสิค่ะกรุงเทพมหานครก็ฝนตกต่อเนื่องเหมือนกันนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่รู้สึกว่าเข้าใกล้กรุงเทพมาเรื่อยๆนะพี่กอล์ฟนี่ยังไม่พูดถึงภาคเหนือนะยังไม่จบโดนอยู่นะเป็นระยะนะฮะบางพื้นที่นี่คุณบุ๋มปนัดดาเพิ่งลงภาพเมื่อวานนี้ผมเข้าไปดูตอนเช้าจำไม่ได้จริงโอ้โหคุณโคลนี่แบบยังสูงเท่าหน้าต่างอยู่เลยอ่ะฟื้นฟูไม่จบไม่สิ้นนะตอนเนี้ยมีคนพิมพ์มาถามคุณบุ๋มบอกว่าภาพเก่าหรือเปล่าบุ๋มบอกเพิ่งถ่ายเมื่อวานน่าเห็นใจฮะภาคเหนือนี่ยังแบบบางพื้นที่ก็ยังหนักอยู่เลยในการฟื้นฟูนะครับนะคะนี่ก็อุทัยธานีอีกนะคะน้ำไปแล้วโคลนยังอยู่อีกแล้วกำแพงวัดล้มแบบนี้เนี่ยนะคะแม้วัดอยู่คู่คนไทยอ่ะค่ะเห็นวัดเป็นแบบนี้ใจคอมันก็ไม่ดีเนาะถูกต้องนะคะเรื่องของฝนตกเนี่ยถ้าเกิดมาแบบระมัดระวังนะคือถ้าเกิดว่าขับรถขับราครับแล้วเราระมัดระวังเนี่ยมันก็จะช่วยเซฟอุบัติเหตุได้ระดับหนึ่งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแถวย่านพระราม3ค่ะรถชนระเนระนาดทำไมอ่ะเรียกว่าเละเทะกันเลยทีเดียวมีเก๋งคันหนึ่งเนี่ยขับมาเขาก็ฝนตกรถก็ติดอยู่นะแต่ไม่รู้มาจากไหนไม่มีเบรกเลยนะชนเข้ากับมอเตอร์ไซค์ไม่พอชนกับคันอื่นๆอีกอ๋อเห็นละและที่ชนไปเรื่อยชนไปเรื่อยแล้วก็ขับหนีนี่สุดท้ายไปเจอซอยตันทางตันใช่ก็ยังไปอีกไปต่อแล้วก็คนก็พยายามจะไปสกัดไว้นะคะเพื่อไม่ให้หนีไปลงมาจากรถได้ก็
ทำร้ายร่างกายคนที่เขาพยายามขับรถไปตามอีกอ่ะไปดูเหตุการณ์ความวุ่นวายนี้กันค่ะโอ้โหหนักเนาะสนั่นเลยล่ะแต่ไอตอนที่ต่อยก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาหน่อยนึงคือคนที่ขับเนี่ยที่ชนไปเรื่อยๆเขาไม่ได้เปิดนะคนที่ขี่ตามไปอ่ะก็คงแบบว่าโมโหไงเพราะอย่างที่บอกคือขับหนีมาตั้งนานไงเขาเปิดก่อนคนที่ตามมาเนี่ยเห็นไหมนะถูกทำร้ายร่างกายเนาะครับสุดท้ายเสื้อส้มคนขับเขาก็เลยสู้กลับค่ะเนี่ยมีผู้หญิงอยู่ในรถด้วยนะนี่คือภรรยาน่าจะเป็นภรรยาใช่ไหมเป็นภรรยาเขาก็ลงมาช่วยห้ามค่ะเรื่องมันเกิดยังไงอ่ะคือต้องบอกว่าเอาอย่างนี้ก่อนสาเหตุเนี่ยนะเห็นไหมคะเมาแล้วขับเกิดจากแอลกอฮอล์ตัวเดียวเลยแล้วบอกว่ากินมาแค่2กระป๋องเท่านั้นแอลกอฮอล์ตรวจวัดได้เนี่ย82มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็คือเกินค่าที่กฎหมายกำหนดเขาห้ามเกิน50ห้ามเกิน50นะคะและทางผู้ขับขี่เนี่ยบอกว่าขับรถมาแล้วฝนมันตกครับถนนมันลื่นก็เลยลื่นไปชนมอเตอร์ไซค์ข้างหน้าของเขาเนี่ยควบคุมรถไม่ได้ประมาณนี้ใช่ไหมก็เข้าใจแล้วไงแล้วตกใจก็เลยขับชนไปเรื่อยอย่างนี้หรอก็เข้าใจว่าถนนลื่นแล้วทำไมแต่คนอื่นทำไมไม่เกิดอุบัติเหตุก็ต้องระมัดระวังไหมล่ะแล้วก็ยังชนแล้วเนี่ยหนีทำไมนี่ทานโทษนะภาพเมื่อกี้ทีมงานถ้าเราเพลย์เมื่อกี้ใหม่ได้ไหมขอในไอ้ตรงช็อตเนี้ยนะน่ากลัวมากคุณผู้ชมเห็นไหมเหมือนมีคนกลิ้งอ่ะตรงนี้เห็นปะเขาบอกคนซ้อนนะเขาจะว่าเป็นคนซ้อนน่ากลัวมากเลยนะมอเตอร์ไซค์เนี่ยล้มไปกลิ้งกลางถนนคันนี้ก็ขับแบบไม่ได้เบรกเลยอ่ะใช่แล้วรถเขาติดอยู่อ่ะพอไฟเขียวปุ๊บรถเขาทยอยออกตัวเนี่ยก็พยายามจะหนีแล้วก็เข้าไปในซอยไงคุณผู้ชมนะคะผู้ที่เห็นเหตุการณ์นี่นะคะชื่อว่าคุณธรรมนูญแซ่จึงค่ะพลเมืองดีละค่ะคนนึงนะที่ช่วยขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยไล่ตามรถเก๋งไปนะคะปรากฏว่าถูกลูกหลงเหมือนกันตอนทะเลาะวิวาทเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะคะเขาก็บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยกำลังขี่รถไปซื้อข้าวกับแฟนแต่เห็นรถเก๋งคันนึงเนี่ยชนรถจักรยานยนต์ชนล้มแล้วก็ขับหนีไปก็ช่วยกันไล่ตามรถเก๋งคันดังกล่าวเข้าไปในซอยนะคะจะให้ลงมารับผิดอ่ะใช่เผอิญมันเป็นซอยตันก็เลยกลับรถออกมาทีนี้กลับออกไปไม่ได้ล่ะเพราะว่าไปสกัดกันหลายทางอะนะคะไปต่อไม่ได้ผู้เสียหายก็ลงมาจากรถเพราะว่าคนที่ขออภัยคนที่โดนชนคันแรกอะมอเตอร์ไซค์คันนั้นอะเขาก็ไปดึงกระชากตัวออกมาจากรถอะนะไอคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะลงมาคุยแต่ก็ลงไม้ลงมือกันไปอย่างที่เราเห็นภาพนะคะซึ่งตัวของคุณธรรมนูญเองที่เข้าไปช่วยสกัดรถเนี่ยนะคะก็โดนต่อยมาเหมือนกันจนเลือดเต็มหน้าเลยนะคะถูกลูกหลงปากแตกเป็นแผลกันไปนะคะตอนที่เข้าไปเจอตัวคนขับคนนี้ก็บอกว่าก็ได้กลิ่นเหมือนแอลกอฮอล์นั่นแหละลักษณะก็คนขับก็ดูเป็นไม่มีสติอะเมาอะก็ภรรยาเขาก็ยอมรับแล้วนี่ใช่ไหมว่าดื่มเบียร์มา2กระป๋องใช่ไหมสองกระป๋องโอ้ยเมาได้ขนาดนั้นเลยเหรอแต่เอาจริงนะบางคนมันไม่เท่ากันความเมาอ่ะใช่ไหมบางคนแค่จิบสองจิบก็เมาแล้วก็มีก็อาจจะเป็นไปได้ว่าสองกระป๋องแล้วเมาเลยค่ะซึ่งก็โดนไป2ข้อหานะคะขับรถขณะเมาสุราและขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะคะนำตัวเนี่ยส่งฟ้องศาลแขวงพระนครใต้นะคะก็ตัวคดีที่มีทะเลาะวิวาทกันเนี่ยก็ไปว่ากันยอมความหรืออะไรยังไงใดๆไปแต่เมาแล้วขับเนี่ยยอมความไม่ได้เนาะนะคะตัวเดียวเลยเมาแล้วขับ
ทำไมเกิดขึ้นเรื่อยๆอ่ะน่าจะโดนเหมือนว่าสั่งห้ามขับรถนะตามกฎหมายเนาะอย่างน้อยก็น่าจะโดน6เดือนนะคะเออเอาไปดูเหตุการณ์นี้ดีกว่าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงนะฮะกรณีที่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชมครับเธอไม่เคยกินปลาหมึกไข่คุณเคยกินไหมไม่เคยกินไม่ชอบเออเออบางคนไม่ชอบอ่ะใช่ใช่ใช่ผู้หญิงนี้เธออยากจะลองไงเอาว่าสักครั้งในชีวิตลองกินซะหน่อยแล้วก็ที่ร้านเขาติดป้ายไว้ไงไม้ละ15บาทโอ้ไม่แพงนะเออราคาโอเคมันพอจับต้องได้เนาะเธอก็เลยเดินไปฮะแล้วก็สั่งบอกว่าเอาปลาหมึกไข่หนึ่งไม้ปรากฏว่าแม่ค้าบอกไม่ขายไม้เดียวไม่ย่างเออมันต้องมากกว่านั้นโอ้โหเธอก็ยอมนะเธอก็เลยอ่ะงั้นเอา2ไม้แล้วกันสองไม้ก็30อยากจะลองอ่ะอยากชิมแล้วล่ะเออเสร็จแล้วเธอก็เอามาโพสฮะโพสบอกว่าเออเนี่ยไปเจอร้านนี้เข้าให้ฮะสุดท้ายโซเชียลครับทัวร์ลงร้านค้าสิจ๊ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอาลองชมก่อนครับละ15บาทเปิดแล้วใช่ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าปลาหมึกอะไรนะคะไข่ค่ะปลาหมึกไข่พี่คะเอาให้1ไม้จิ้มน้ำจิ้มเลยไม้นึงไม่ย่างนะคะมันยังไม่สุกมันต้องย่างใหม่ค่ะพี่เขาขายเป็น7ไม้เขาไม่ขาย1ไม้2ไม้3ไม้ก็ได้แต่ถ้าไม้นึงไม่ย่างเนาะเอา2ไม้ก็ได้ค่ะไม้ละ15บาทพี่เขาไม่ขายให้1ไม้แล้วก็ซื้อ2ไม้30บาทใช่ไหมคะละ15คุณผู้ชมเอาจริงๆนะเอาแบบให้ความเป็นธรรมนะพี่ก๊อฟว่าไงผมเห็นคลิปเนี่ยผมรู้สึกว่าน้องไม่ได้ตั้งใจจะโพสต์ให้ทัวร์ไปลงร้านค้าก็คือแค่โพสต์ว่าครั้งหนึ่งฉันจะมาซื้อปลาหมึกไข่ถูกป่ะแล้วก็เออมันเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ค่ะเออแต่ปรากฏว่าชาวเน็ตไม่ยอมฮะค่ะฉันบอกเฮ้ยทำไมอ่ะเป็นแม่ค้ายังไงอ่ะไม้เดียวไม่ขายอ่ะเออนะฮะอ้าวไปดูรายละเอียดซะหน่อยน้องคนนี้นะครับเธอเอามาโพสต์ลงใน TikTok ลงเมื่อวันที่19ตุลาคมนะเธอก็บอกนี่แหละไปเจอปลาหมึกไข่เข้าก็อยากจะลองชิมไม้ละ15บาทแม่ค้าบอกว่าไม้เดียวไม่ขายต้อง2ไม้ขึ้นไปนะครับเธอก็เลยบอกว่าโอเคเอา2ไม้แล้วกันก็30บาทจากนั้นฮะเธอก็บอกว่าเนี่ยเกือบไม่ได้กินแล้วนะต้องซื้อ2ไม้ขึ้นไปพี่เขาถึงจะขายให้อินน้องชื่ออินอินไม่รู้จริงๆค่ะก็อยากลองนะไม่เคยกินหมึกไข่มาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกจริงๆซื้อเยอะก็กลัวว่าจะกินไม่หมดเพราะว่าไทเลอร์ไม่กินด้วยน่าจะเป็นสุนัขของน้องหรือเปล่าไม่รู้ไทเลอร์คือใครไม่รู้หรือเพื่อนน้องไม่รู้แฟนเหรอต้องขออภัยเอาเป็นแฟนเหรอต้องขออภัยด้วยไม่รู้นี่เออนะน้องบอกก็ไทเลอร์ไม่กินด้วยก็เลยซื้อแค่นี้กลัวว่าจะกินไม่หมดนะฮะแล้วสุดท้ายน้องจบอันนี้นะน้องบอกว่าหมึกไข่อร่อยค่ะเห็นป่ะน้องไม่ได้ตั้งใจจะให้ทัวร์ไปลงแต่สุดท้ายทัวร์ไปลงจนได้ฮะนะฮะทัวร์บอกว่าไงบ้างเยอะแยะชั้นเนี่ยบอกว่าเฮ้ยทำไมแม่ค้าพูดวีนแบบนี้ล่ะอ๋อดูพฤติกรรมการพูดไม่พูดเหมือนวีนน่ะที่สำคัญแม่ค้าน่าจะพูดประมาณแบบว่าซื้อสักสองไม้ไหมลูกมันอร่อยนะเออเนาะบางคนก็บอกไม่แปลกใจเลยทำไมถึงได้ยังเต็มถาดแบบนี้เขาบอกเขาเพิ่งตั้งแผงเออทัวลงไวไปนิดนึงทัวลงไวไปนิดนึงนะแต่มีคนนี้เข้าท่าคนนี้บอกว่าเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะมุมของแม่ค้าก็คือ1ไม้อ่ะมันไม่คุ้มเพราะต้นทุนสูงราคาที่ขายก็ถูกแล้วเนาะไหนจะค่าถุงค่าน้ำจิ้มอีกมันแทบจะไม่ได้อะไรเลยเออแล้วก็เข้าใจในฝ่ายคนซื้อว่าไม่เคยลองไงก็เลยอยากจะซื้อแค่ไม้เดียวแล้วก็ปิดท้ายว่าแต่ถ้าเป็นเรานะเราก็คงจะซื้อ2ไม้เพราะต้องเก่งใจแม่ค้าคือมันต้องปิ้งต้องย่างมันไหนจะค่าเตาค่าถ่านอะไรเงี้ยเนาะน้ำจิ้มอีกถุงอีกนะเอาฟังแม่ค้าซะหน่อยฮะคุณผู้ชมให้ความเป็นธรรมจริงนะแม่ค้าบอกว่ายอมรับเฮ้ยน่าสนใจนะยอมรับว่าวันนั้นประพฤติตัวไม่ค่อยน่ารักจริงๆน่าจะดูเสียงแข็งๆแหละเออนะเธอบอกว่าคือวันนั้นน่ะยังไม่ได้เปิดบิลอะไรเลยเนาะลูกค้าคนนี้เดินมาถึงเนี่ยก็เห็นแล้วว่าน้องเหมือนแบบรู้สึกว้าวเพราะว่าปลาหมึกเขาเรียงเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วขายแค่15บาทเออเอาจริงอ่ะมันก็ถูกไงถูกอยู่บางร้านส่วนใหญ่มันจะ20บาทนะถ้าเราจะคุ้นชินใช่ผมไม่รู้ว่าที่อื่นมันจะราคานี้หรือเปล่านะประมาณนี้นะฮะเธอก็เลยบอกว่าน้องก็เดินมาสั่งเนี่ยเอา1ไม้เนาะเธอก็เลยบอกไปว่าขายไม่ได้มันต้อง2ไม้ขึ้นไปแบบนี้เออนะแต่ถ้าหากว่าเป็นพวกไม้ที่ราคา20บาทอ่ะเธอยอมขาย1ไม้ก็ขายเธอบอกแบบนี้เธออธิบายแบบนี้วันนั้นน่ะยอมรับเลย
พูดจาไม่ดีเนาะกิริยาก็ไม่เหมาะสมต้องขอโทษตรงนี้ด้วยยอมรับผิดเนาะแต่กรณีที่ลูกค้าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายแล้วทำให้เห็นใบหน้าของเธอเนี่ยโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเนี่ยแบบเนี้ยมันทำให้ร้านค้าเสียชื่อเสียงเหมือนกันประมาณนี้เธอคงแอบน้อยใจแหละค่ะเพราะอย่างที่บอกไปอ่ะผมว่าน้องอินน่ะก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้ทัวร์ไปลงค่ะแต่พอดีว่าชาวเน็ตเขาบอกว่ามันแบบมันดูแม่ค้าแบบว่าเสียงแข็งๆไปหน่อยอะไรประมาณนี้ความเห็นหลากหลายแต่ก็อย่างที่บอกว่าเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะคะผมว่ามันเป็นเรื่องของการสื่อสารแม่ค้าบอกเดี๋ยวเขาจะไปเขียนป้ายชัดเจนเลยแล้วกันแล้วก็อธิบายชัดเจนอีกทีนึงไม่เดียวไม่ขายนะคะอย่างนี้หรอไม่รู้มันเนื้ออธิบายยากไหมอธิบายยากราคา15บาทแต่ไม้เดียวไม่ขายนะคะขาย2ไม้ขึ้นไปมันยาวไงงงนะมันก็ยาวอยู่สุดท้ายยังไงดีหรือแม่ค้าจะแบบว่าเพิ่มราคาไป20บาทไม่ได้อีกมันยากเห็นไหมนะก็ปรับปรุงกันไปก็จบลงขอให้จบลงด้วยดีนะคะเพราะว่าทั้ง2ฝ่ายก็ไม่ได้ติดใจอะไรกันแล้วนะคะอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้บนท้องถนนนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งล่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคันเนี่ยนะคะที่เป็นรถจักรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์ก็มักจะมีที่วางโทรศัพท์มือถืออยู่ตรงบริเวณแฮนด์นะคะโดยเฉพาะไรเดอร์อันนี้เยอะเลยนะคะเผอิญว่าขับไปบนท้องถนนแล้วโทรศัพท์ที่วางอยู่เนี่ยนะคะตรงแฮนด์รถมอเตอร์ไซค์มันเกิดร่วงลงไปบนท้องถนนอันตรายนะใช่ใช่จะจอดรถเพื่อเก็บทันทีก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รถตามมาเยอะเลยก็พยายามที่จะเข้าข้างทางนะคะแล้วก็กลับไปเก็บโทรศัพท์มือถือแต่เหตุการณ์นี้มันใจฟูตรงที่ว่ามีรถกระบะคันหนึ่งค่ะตามมาและเห็นพอดีว่ามีโทรศัพท์ตกอยู่แล้วน้องเขาพยายามจะเข้าไปเก็บแต่เข้าไปไม่ได้ก็เลยจอดรถเนี่ยนะคะเพื่อที่จะพยายามหยิบโทรศัพท์แล้วก็เก็บมาให้น้องข้างถนนไปดูบรรยากาศกันค่ะอันนี้นะหล่นลงไปแล้วนะโอ้โหขี่อยู่ค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะค่ะมันจะเบรกกระทันหันไม่ได้อะเป็นกล้องจากรถจักรยานยนต์คือเขาก็ติดกล้องที่ด้านหน้าของรถจักรยานยนต์ของเขาไว้ด้วยนี่อุ้ยโอ้โหนะคะคือโทรศัพท์เครื่องหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกๆเนาะหลักหมื่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมันตกไปแล้วมันอาจจะเสียไปแล้วไปเลยดีกว่าก็คงไม่ได้ขอกลับไปเก็บสักนิดนึงเขาก็เบรกเข้าข้างทางอ่ะใช่ไหมใช่ค่ะก็พยายามเบรกรถมอเตอร์ไซค์นี่ไงเข้าข้างทางแบบนี้นะคะแล้วก็กลับไปเพื่อที่จะไปเก็บโทรศัพท์ของเธอแต่รถกระบะคันนี้เก็บมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเธอก็ขับอกขับใจที่บอกว่าเธอนี่เพราะว่าเห็นขี่มอเตอร์ไซค์แบบนี้ต้องเป็นผู้ชายนะจริงๆเป็นผู้หญิงนะคะน้องผู้หญิงก็เลยมาโพสต์นะคะบอกว่าตามหารถกระบะสีขาวคันนี้อยากจะขอบคุณน้ำใจของพี่อีกครั้งนึงนะคะอ๋อวันนั้นมันเร็วไปยังไม่ได้ขอบใจแบบเต็มที่ถูกต้องนะคะแต่ชาวเน็ตก็ออกมาชื่นชมแล้วค่ะในการช่วยเหลือกันและการบนท้องถนนนะคะซึ่งจริงๆเธอก็ขอบคุณแล้วล่ะค่ะตอนที่รับโทรศัพท์มานะคะก็รู้สึกว่านี่ยังมีคนที่เห็นใจคนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์นะคะทำของตกก็เก็บมาให้แบบนี้ก็ชื่นชมด้วยแต่ก็ต้องฝากเอาไว้นะคะว่าระมัดระวังกันให้มากก็แล้วกันจะจอดจะเก็บจะอะไรต่างๆนานาบนท้องถนนเนี่ยมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วตามมาด้วยอุบัติเหตุนะคะเอาละครับพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับมาร่วมแสดงความคิดเห็นกับข่าวนี้กันหน่อยนะฮะพูดถึงสวนสัตว์เขาเขียวตอนนี้นึกถึงอะไรต้องน้องหมูเด้งน้องหมูเด้งนะแต่ว่าหลังๆเขาก็เริ่มมีตัวอื่นๆดังตามมาละเต็มไปหมดนะฮะแต่ล่าสุดครับนี่ฮะมันเกิดดราม่าขึ้นมามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไปเที่ยวที่นี่นะครับหลักๆก็คงไปชมน้องๆสัตว์ทั้งหลายแหละนะฮะแต่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็คือว่าเขานำเอาหนังสติ๊กคุณผู้ชมหยิบขึ้นมาแล้วก็ยิงขึ้นไปบริเวณตรงต้นไม้ยิงขึ้นไปไอ้ยิงทีเดียวไม่เท่าไหร่นะผู้ชมยิงหลายทีซะด้วยคนก็เห็นเขาก็ไม่สบายใจดิเฮ้ยทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะนั่นน่ะสิมันเหมาะสมหรอมันทำได้ด้วยหรอนะฮะเอาลองชมภาพก่อนเลยครับผมชมดูภาพไปนะดูภาพไปก่อนนะฮะเห็นไหมฮะโอ้โหง้างซะสุดมืออ่ะยิงอะไรอ่ะเนี่ยไม่ทราบได้นะฮะคนก็เห็นเขาไม่สบายใจครับดูสิเห็นไหมก็บอกทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะยิงแล้วยิ้มด้วยนะ
ออมีความสุขมีความสุขเออมันได้ด้วยหรอนะฮะเรื่องนี้ปรากฏว่าเป็นประเด็นร้อนฮะในโลกโซเชียลนะครับมีคนเอามาลงใน TikTok ครับนะครับบอกว่าพบเจอนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยิงหนังสติ๊กฮะเขาเรียกว่าใส่สัตว์เลยนะเออคนที่โพสต์เนี่ยนะเออเออนะฮะแล้วเขาก็บอกว่ามันไม่น่ารักเลยนะคะนักท่องเที่ยวรายนี้ครับอย่างที่บอกไปยิงเนี่ยไม่ได้ยิงทีเดียวยิงหลายครั้งซะด้วยคนที่พบเจอไม่สบายใจครับนะบอกว่าเออมันไม่เหมาะสมทำอย่างนี้ได้ยังไงนะครับจากนั้นแหละฮะชาวเน็ตก็เลยโอ้โหพิมพ์กันเข้าไปเต็มไปหมดเลยไปประณามการกระทำของนักท่องเที่ยวรายนี้บอกว่าไม่เหมาะสมไม่เคารพกฎระเบียบของสวนสัตว์นะแล้วก็มีการเรียกร้องครับเรียกร้องใครอ่ะบริษัททัวร์สิเกมใช่ป่ะ อย่างนี้นะส่วนใหญ่นะน่าจะมากับทัวร์หรือเขามาเองก็ไม่รู้ได้ล่ะไม่รู้ไม่รู้เออนะแต่เขาก็บอกว่าทัวร์ล่ะเอออยากจะเรียกร้องฮะให้ดูหน่อยให้นำตัวคนที่ทำแบบนี้มาพูดคุยมาเจรจามาลงโทษมาปรับนะครับเพราะว่ามันไม่เหมาะจริงๆไม่เหมาะตรงไหนบ้างล่ะอันดับแรกมันควรมีการยิงแบบนี้ไหมนะนะอันดับที่สองอันนี้ผมเห็นด้วยนะค่ะมันอาจจะเกิดพฤติกรรมเลียนแบบก็เป็นไปได้เด็กๆไปเห็นน่ะเนาะทำได้เด็กไม่รู้นี่เฮ้ยทำได้เหรออ๋อจากนี้ไปเที่ยวสวนสัตว์เออเอาหนอนสติ๊กไปแล้วก็ยิงได้สิเนาะนะคะเขาไม่รู้หรอฮะเห็นอย่างเงี้ยเห็นยิงเขาไม่รู้หรอกว่าแยกแยะไม่ได้ว่ายิงขึ้นฟ้าเขาจะมองว่าอ๋องั้นยิงอะไรก็ได้ดิค่ะถูกป่ะเด็กๆอ่ะไม่รู้จริงเนาะเขาบอกเออนี่มันไม่เหมาะสมเลยเนาะควรจะพิจารณาโทษนะแล้วก็ให้เห็นนะฮะจะได้ไม่เป็นพฤติกรรมที่มาเรียนแบบกันนะครับแล้วก็หวั่นฮะกลัวว่าเดี๋ยวพอคือเรียนแบบปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดอันตรายกับน้องๆสัตว์ทั้งหลายในสวนสัตว์นะครับและอยากให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดเยอะๆ อยากให้เพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมากกว่านี้โอ้โหเป็นไงยาวเลยเป็นหางว่าวเลยคราวนี้นะครับอ้าวลองฟังกันหน่อยล่าสุดครับทางเพจขาหมูแอนด์เดอะแก๊งก็เหมือนเป็นตัวแทนของสวนสัตว์อยู่แล้วเนาะเขาจะอัปเดตสัตว์ต่างๆในสวนสัตว์โดยเฉพาะน้องหมูเด้งก็ไปชมได้ที่เนี่ยนะฮะทางเพจขาหมูแอนด์เดอะแก๊งฮะผู้ดูแลสัตว์ในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเขาบอกแบบนี้ครับเขาบอกว่าอันนี้เห็นแล้วครับแต่ในคลิปยังไม่ชัดเจนว่ายิงอะไรนะรอตรวจสอบก่อนนะครับความคิดเห็นส่วนตัวผมว่าน่าจะยิงเล่นๆแบบเอาก้อนดินแถวนั้นไปยิงในที่โล่งๆเพราะว่าแถวนั้นน่ะไม่มีสัตว์รอตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีการดำเนินการครับ 1. ออกหนังสือแจ้งไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้อง 2. เป็นหนังสือเอาไปแจ้งความ 3. ทำหนังสือไปขอคลิปต้นทางฮะเพื่อประกอบการแจ้งความอย่างไรก็ตามถ้าหากว่ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบอีกครั้งนี่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 ยิงอะไรไม่รู้แหละแต่ว่ามันไม่ควรทำก็ไม่ควรทำไหมล่ะจริงๆอันนี้ด้วยความเคารพนะค่ะแอดมินน่ะไม่น่าพิมพ์ประโยคนี้ไปจริงๆไม่น่าพิมพ์คำว่าความคิดเห็นส่วนตัวนะครับน่าจะยิงเล่นๆเพราะว่าแถวนั้นโล่งไม่มีสัตว์ไม่ได้ต่อให้มันเป็นที่โล่งอย่างที่บอกไปอะครับมันต้องไม่มีการยิงเพราะเดี๋ยวเด็กเห็นเด็กแยกแยะไม่ได้แล้วไปทำตามมันไม่ได้ไงค่ะคุณต้องออกกฎมาเลยอันเนี้ยแล้ววิถีของลูกหินหรือที่ยิงออกไปอ่ะรู้ได้ไงว่ามันจะไปถึงไหนถึงไหนเนาะนั่นไงเออถ้าโดนคนอีกล่ะมันไม่ได้เลยอ่ะมันไม่ได้เลยค่ะไม่ได้เลยแล้วก็ต้องมีสัตว์ไม่มีสัตว์ฝากนะพี่ก๊อฟเนาะเห็นข่าวอะไรอะไรนะที่แบบไปสวนสัตว์แล้วอยากจะถ่ายรูปสวยๆแล้วก็ไปปลุกให้สัตว์ตื่นอ่ะเออคือยังไงเนี่ยไม่เข้าใจอ่ะเออมีทั่วไปหมดเลยนะเออมีอยากจะแบบก่อนก็ไฮยีน่าเอาน้ำสาดอยากเห็นแอคทิวิตี้สัตว์อืมอยากจะถ่ายคลิปได้เห็นภาพน้องเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยโดยมากเอาน้ำสาดใช่ไหมเอาน้ำสาดแล้วก็เรียกเสียงดังเสียงดังอ่ะอย่าทำเลยสวนสัตว์เปิดความหมายคือให้สัตว์ได้อยู่แบบเป็นธรรมชาติครับนี่คือความหมายนะจริงจริงไม่ใช่เปิดให้คุณเข้าไปดูใช่ไม่ใช่เปิดให้คุณไปหาสัตว์ที่ตามใจชอบเขาเปิดให้สัตว์ได้อยู่แบบเป็นธรรมชาติคุณก็แค่ไปดูไปส่องแค่นั้นเองไปศึกษาดีดีอันนี้ดีนะนะทำความเข้าใจกันใหม่อ่ะเอาละฝากไว้มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะนี่อยากจะเป็นอุทาหรณ์นะคะให้กับทาสแมวทั้งหลายเพราะว่า
เวลาที่เราเลี้ยงแมวแล้วก็รักเหมือนลูกเนาะพยายามจะดูแลตัดลกตัดเล็บตัดขนอาบน้ำให้แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับทาสแมวคนนึงค่ะที่เขาพยายามจะตัดเล็บให้น้องแมวแล้วน้องแมวเขาหงุดหงิดอ่ะหงุดหงิดอยู่ก็เลยกัดไปที่มือกัดไปกัดมาปรากฏว่ารักษาเสียค่ารักษา 400,000 กว่าบาทแค่กัดมือเหรอแล้วเกือบจะโดนตัดมือด้วยอุ้ยเพราะอะไรอ่ะบอกว่าติดเชื้อแบคทีเรียและแบคทีเรียตัวนี้ร้ายแรงด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะสำหรับอุทาหรณ์เตือนทาสแมวข่าวนี้นี่ไงเริ่มจากอย่างนี้เหรอเริ่มจากแค่รูเล็กๆเป็นรอยนี่แล้วก็ค่อยๆบวมขึ้นเฮ้ยบวมขึ้นตรงฝ่ามือแล้วก็ยังลามไปที่แขนอีกนะอุ้ยเออนี่นะคะนี่แหละเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณอุ้มค่ะหรือว่าคุณสันสนีนะคะอายุ29ปีเป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่21กันยายนแล้วนะคะพยายามที่จะตัดเล็บให้กับน้องแมวชื่อน้องแฮปปี้เป็นน้องแมวเพศเมียที่รับมาเลี้ยงได้ประมาณ2ปีกว่าน้องเนี่ยไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้เลยนะคะมีแต่ตัวของคุณอุ้มเท่านั้นที่จะสามารถเข้าไปจับไปอะไรน้องได้ดูแลน้องได้วันนั้นเนี่ยพยายามจะตัดเล็บให้กับแฮปปี้แต่แฮปปี้ไม่แฮปปี้อ่ะแฮปปี้หงุดหงิดอ่ะก็เลยกัดมาที่มือของคุณอุ้มนะคะตอนแรกก็ยังไม่รู้สึกอะไรมากแต่ผ่านไปสักชั่วโมง2ชั่วโมงมันเริ่มปวดนะคะแล้วเธอเนี่ยอันนี้ไม่ควรทำนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะเอาคัตเตอร์เอาคัตเตอร์บัดพยายามแย่ลงไปในรูแผลอะว่าแผลมันจะลึกแค่ไหนอยากรู้ว่ามันจะบาดเจ็บแค่ไหนอย่างเงี้ยเขาบอกว่าลึกเนี่ยนะคะลงไปประมาณ 1.5 ซมเลยเหรอโอ้ยเออนะคะพอมันบวมมันปวดมากขึ้นค่ะก็เลยไปหาคุณหมอในวันเดียวกันนี้เลยนะคะในวันที่โดนกัดนี้เลยคุณหมอก็บอกว่าอย่าทำนะเอาสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในแผลเนี่ยอาจจะติดเชื้อแบคทีเรียได้แล้วคุณหมอก็ทำการล้างแผลให้นะคะแล้วก็ปิดแผลกลับมาที่บ้าน2วันมันไม่ดีขึ้นมันบวมขึ้นเรื่อยๆก็กลับไปหาคุณหมออีกมารอบนี้คุณหมอต้องกรีดแผลเพื่อระบายหนองออกมาโอ้ยมันเป็นหนองข้างในออกมาถึงบวมใช่ไหมเออพอกรีดแผลทำการรักษาไปแล้วเธอต้องกลับมาล้างแผลแต่ล้างไปยังไงก็ไม่ดีขึ้นคุณผู้ชมผ่านไปอีก2วันวันที่4มันก็ยังบวมอยู่แล้วก็ปวดอยู่โอ้ยกลับไปหาคุณหมออีกรอบคราวนี้ได้แอดมิดเลยโอ้แอดมิดเลยเพราะว่ากลัวว่าตัวเชื้อเนี่ยนะคะมันจะกระจายไปมากกว่านี้คุณหมอก็ต้องกรีดอีกรอบนึงลึกกว่าเดิมอีกเพื่อที่จะระบายหนองออกไปนะคะก็นอนอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วค่ะแอดมิดกันไปนะคะโดยที่คุณหมอก็ต้องให้ทั้งยาฆ่าเชื้อทางกระแสเลือดทานทั้งยาฆ่าเชื้อด้วยนะคะหลายๆทางเข้าไปแล้วพอตรวจสอบไปตรวจสอบมาก็ปรากฏว่าแบคทีเรียตัวนี้มักจะอยู่ในอุจจาระของแมวก็เข้าใจว่าแฮปปี้เนี่ยก็น่าจะคือสัญชาตญาณของน้องแมวเขาอุจจาระอย่างเงี้ยเหรอเขากลบไงเป็นพฤติกรรมสัญชาตญาณของเขาที่อุ้งเท้าเล็บเขาก็พยายามจะกลบอุจจาระของเขาอะแล้วมันก็ติดเชื้อมาที่เล็บนั้นเนี่ยก็มากัดคุณอุ้มก็เลยได้รับเชื้อแบคทีเรียนี้เข้าไปนะคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดว่ามาช้ากว่านี้นะคะคือมีการแพร่กระจายไปมากกว่านี้คือเหมือนพอเอาไปกลบดินทรายเลยเนี่ยค่ะแล้วคือเขาก็มาเลียอย่างนี้ป่ะแล้วเขาก็เลยถึงได้ไปติดที่ฟันนี้ไหมแล้วฟันไปกัดเชื้อโรคมันค้างอยู่ที่เล็บไอ้ที่มือก่อนแล้วไปต่อที่เขี้ยวใช่ๆเพราะเป็นที่เขี้ยวเนาะเออเพราะว่าเป็นรอยกัดนะไม่ใช่รอยข่วนเนาะเนี่ยมันรอยกัดเออนะคะนะก็อาจจะเพราะว่าน้องแมวเขาชอบทำความสะอาดตัวเองเนาะที่เราเห็นน่ะเออเลียอุ้งเท้าอ่ะเออเลียตัวเชื้อโรคมันไปอยู่ที่ปากหูน่ากลัวแล้วเจ้าแฮปปี้เนี่ยยังไม่ได้ฉีดยาใดๆนะเพราะน้องเด็กกันเหรอน้องไม่น้องดุเออเพราะว่าเป็นแมวที่รับมาเลี้ยงน้องดุยังต้องแบบพยายามจะให้เขาไว้ใจอยู่นี่เป็นอุทาหรณ์เลยนะใช่หลายๆคนมองข้ามเรื่องนี้นะเออความสกปรกอยู่ที่เท้าแล้วพวกสัตว์เลี้ยงเขามักจะทำความสะอาดทุดท้ายมันไปอยู่ที่ปากนั่นสิอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะแล้วก็ต้องฉีดยานะคนอุ้มที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็ต้องแบบอะไรล่ะบาดทะยักนี่อย่าลืมนะโดนแมวโดนสัตว์ฟันแทะต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้ฉีดแค่พิษสุนัขบ้านนะต้องบาดทะยักด้วยนะ
2อย่างนะอืมระวังกันหน่อยนะครับเออเลี้ยงสัตว์เนี่ยต่อให้เป็นสัตว์ของเราขนาดของเราว่ะเรามั่นใจของเราแล้วน่ะมันก็ต้องแบบไม่ประมาทค่ะเดี๋ยวพักสักครู่เนาะเดี๋ยวกลับมาฮะคุณผู้ชมครับสื่อสังคมโซเชียลนะครับพาคุณไปพบกับสิ่งนี้ผมก็เพิ่งทราบว่าเฮ้ยอะไรอ่ะคุณเคยดูพวก Transformer มั้ยดูมันจะมีหุ่นยนต์หุ่นยนต์ใช่ไหมไปย่างได้มันจะมีดังหลายตัวนี่มีชื่ออะไรบ้างอ่ะมีพรามเนี่ยดังแน่ๆออปติมัสใช่ไหมใช่ๆออปติมัสนะผมเพิ่งรู้ว่าพี่เขาอ่ะทำไมคะเฮ้ยช่วงนี้เขาอยู่เมืองไทยจริงเหรอแน่เกมอ่ะเกมอ่ะเชื่อคนง่ายไงจริงเหรอจริงจริงอ่ะผมมีภาพยืนยันมีภาพยืนยันฮะหนุ่มคนนึงฮะขับรถเข้าไปในซอยแล้วไปเจอพี่เขาแต่ปกติเขาจะมากันหลายตัวหลายคนเรียกว่าอะไรดีอ่ะหลายตัวหลายตัวหลายร่างนะอันนี้มาแค่หนึ่งฮะไม่รู้มาธุระอะไรไปดูพี่เขาเอาเชิญเจออะไรวันนี้แต่ละวันในซอยเนี่ยฮะนี่ล่าสุดเจอทานฟอร์เมอร์อะไรอ่ะเอามาเดินอยู่กลางถนนเจออัพติมัสไพร์โอ้เป็นไงเกมพี่มาจากไหนโอเคนะพี่ไม่โกหกนะพี่มาจากไหนพี่ไปทำภารกิจมาหรือยังใช่แล้วคงเหนื่อยดูเดินดิคือเพิ่งปรับเราร้ายมาเข้าใจป่ะแล้วสับประหลาดไปหลายตัวไงแบบดูหูเหนื่อยจังเลยอ่ะเนี่ยฮะตัวใหญ่ไหมดูจากรถเข็นเฮ้ยใหญ่จริงเฮ้ยใหญ่ไหมดูค่อยเดินไปฮะเหนื่อยใช้คำนี้แหละแล้วมันระยะดีฮะเห็นรถมาก็โบกเห็นไหมโบกไปเลยครับไปเลยครับผมเหนื่อยเดินไปเรื่อยๆเมื่อกี้ท่าอะไรจาพนมเหรอผสมผสานเยอะเหลือเกินนะนี่ฮะนี่ acting ไปไงสุดยอดไหมนี่คือตอนที่ปฏิบัติภารกิจใช่ไหมแต่เมื่อกี้คือภารกิจเลิกแล้วอันนี้ภารกิจเสริมเป็นมาเป็นสตรีทเพอร์ฟอร์เมอร์ต่อพวกแสดงริมถนนน่ะอ๋อนี่เห็นไหมมาเอ้ยมีเต้นด้วยเห็นไหมเมื่อกี้น่าจะอะไรอ่ะเมลอนมั้ยเนี่ยเพราะมันมีเด้งๆหรือหมูเด้งอย่างนี้ป่ะน่ารักไหมนี่ฮะยามว่างจากการปราบเหล่าร้ายรับจ็อบเพื่อสร้างความบันเทิงนะไอ้เรื่องที่คุณจะไปให้ทิปเขาเป็นอีกเรื่องนึงค่ะก็ถือซะว่าเป็นการช่วยค่าน้ำมันเออแบบว่าน้ำมันในเครื่องเขาอะมันต้องใส่หล่อลื่นไงเดี๋ยวมันฝืดอย่างเงี้ยมันจะโยกนี่คงฝืดแล้วนะตอนตีสองปราบมาปราบสับประหลาดมาคุณเฮ้ยตีสองเจอแบบนี้ก็ช็อกเหมือนกันนะคุณจะช็อกทำไมอะอะไรอะเขาบอกให้คุณไปอยู่นะเขามารยาทดีนะมาทำไมตอนนี้ก่อนเห็นไหมแต่ละมือแต่ละเด้งอ่ะเอ้าเห็นอย่างนี้นะคนดูไป 7.1 ล้านวิวดูไปเยอะมากไม่ธรรมดาแล้วเขาแซวนะเขาบอกน่าจะเป็นการทดสอบระบบค่ะเตรียมออกไปรบไงทดสอบระบบหน่อยลองเอามาเดินดูมันคล่องไหมอะไรเงี้ยก่อนที่จะเหาะขึ้นไปเออแล้วไปปราบเหล่าร้ายนี่ไงบางคนบอกอุ๊ยเป็นบุญนะเนี่ยได้เจอพรามตัวเป็นเป็นบุญจริงเหรอเกมอีกละเป็นบุญแต่บางคนก็ไปแซวเกินไปอ่ะว่าบอกถ้าตัวจริงต้องบินได้มาเดินให้เมื่อยนะเอาอีกแล้วเดี๋ยวไม่แน่นะอะไรโทษแบบนี้เดี๋ยวพี่เขาบินจริงนะเขาบินไปหานะเอาจริงไปหาคุณต้องจ่ายติ๊บนะเออช่วยค่าน้ำมันเขานะ7.1 ล้านวิวโอ้ยตายเอามาดูอีกหนึ่งคลิปค่ะสีสันโซเชียลอันนี้นะคะเป็นของเด็กนักเรียนค่ะที่กำลังจะสอบแต่ว่าเธอบอกว่าคติประจำใจเนี่ยนะคะไม่เน้นอ่านหนังสือแค่จ้องก็พออุ้ยวันสอบเนี่ยนำเอารูปพระที่บ้านไปโรงเรียนด้วยอีกแล้วเหรอเคยเจอมาทีนึงแล้วนะเคยเจอแล้วใช่ไหมเคยเจอแล้วตอนนั้นน่าจะเป็นภาพของหลวงปู่ศิลาใช่ไหมอันนี้ใครอ่ะอันนี้หลวงปู่เดี๋ยวพี่ก็ไปดูแล้วกันได้นะคะแล้วก็ไม่ได้มีแค่รูปหลวงปู่เท่านั้นนะคะมีรูปประคำมีบทสวดใดๆเรียบร้อยแล้วก็ถามเพื่อนว่าเฮ้ยสอบคราวนี้ฉันจะผ่านป่ะวะไปดูกันค่ะครับมึงรู้ว่าวันนี้สอบผ่านปะไม่รู้อ่ะทำไมอ่ะมึงรู้ของที่กูเตรียมมาดิควรเชิญพานี่คนเขาที่รู้ว่ากูเป็นลูกศิษย์
มีบทสวดด้วยนะมาเยอะไงไม่เป็นไรมันท่องอยู่ในนี้มันอยู่ในนี้ว่ายวัวบัวดีกว่าไม่ได้เป่าดองผ้าเฮ้ยเกมน้องมีบทสวดด้วยเหรอน้องมีบทสวดน้องแม่เวลาไปท่องสื่อเหรอลูกจริงน้องไปท่องไปดูบทสวดเลยเหรอน้องควรเอาตำราเรียนที่จะสอบเนี่ยมาดีกว่าไหมลูกเอ้ยโอ้โหแล้วมาอ่านเบลอเลยนะดูสิตอนข่าวครั้งที่แล้วที่น้องเข้าไปสอบหลวงปู่ศิลาอันเล็กๆเองประมาณฝ่ามืออ๋ออันนี้มาเป็นรูปเลยกรอบรูปใหญ่เลยโอ้ใหญ่โตจริงจังอันเชิญมาจากบ้านโอ้จะผ่านไหมก่อนพี่ก๊อฟถ้าผ่านนี่ก็คือว่าเนาะเอาหวังว่าจะผ่านนะหวังว่าจะผ่านขอให้ผ่านแต่ว่ามีคนมาคอมเมนต์นะครับบอกว่าถ้ายกมาทั้งหิ้งแวะตลาดพระได้เอาปล่อยเช่าเลยเดี๋ยวสิยังไม่รู้เลยองค์ไหนศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าปล่อยเช่าซะแล้วหนังสือไม่ต้องท่องแค่จำบทสวดได้ก็พอนะสุดในรุ่นเลยครับวงการพระนี่ถึงกับต้องยอมอ่านตำราดีกว่าลูกเอ้ยท่องตำราแม่นี่ทำเสียงเหมือนครูเลยนะคุณเนี่ยนะอะไรคือสวดมนต์น่ะดีดีลูกดีมากอันนั้นไปสวดก่อนนอนดีกว่าเออเนาะค่ะเอ้ยอยากรู้ผลน่ะถ้ามีผลสอบแล้วมาบอกพี่ด้วยนะลูกเอ้ยคุณผู้ชมถ้าหากว่าเป็นญาติของน้องเขาหรือเป็นเพื่อนฝูงนะส่งมาบอกหน่อยผ่านไหมเอออ่ะไปหนึ่งเรื่องฮะคุณเคยได้ยินประโยคนี้ไหมพูดไม่ทันขาดคำเออเหมือนแบบว่าเนี่ยแหมกำลังเนี่ยเพิ่งพูดยังไม่จบประโยคเลยจนได้โดนจนได้เออเอาเหตุการณ์นี้นะฮะเกิดขึ้นกับการเกี่ยวกับผักบุ้งเหมือนกันอยากให้เห็นภาพไม่อยากบอกว่าอะไรเอ้าลองชมฮะเทออกนอกกระถางนี่โคตรทาเลยนะยังไงเรียบร้อยครับเรียบร้อยสมกับคำอวยพรของเพื่อนเทออกนอกกระทะเนี่ยฮาเลยนะเท่านั้นแหละครับเนี่ยทันทีเลยครับโอ้ยคือกลัวไงกลัวไฟมันจะลุกใส่จริงแล้วมือก็รีบไงรีบดึงออกไงเออแต่ว่ามันจะไปโดนกระทะนะฮะเมนูคืออะไรผักบุ้งไฟแดงนี่ได้กินสุดท้ายมีนะไฟแดงนะขาดแค่ผักบุ้งเออเดี๋ยวดูดิเออไฟแดงมานะอยากทำก็อยากทำนะเออแต่ก็อยากก็กลัวก็กลัวนะเออสุดท้ายไม่ได้กินนะพี่อวสานผักบุ้งคนดูไป 1.4 ล้านวิวฮะนะคนแซวคนใหญ่เลยบอกเออเนี่ยเพื่อนน่ะวาจาศิษย์นะคบหาไว้เดี๋ยวงวดหน้าว่ากันไงเหรอถามเพื่อนเลยงวดหน้าเลขอะไรอะไรอย่างเงี้ยพูดปุ๊บเจอปั๊บดูสิไม่ทันขัดคำพี่ก็กลัวเกินยอดจริงไปไหนต่อดีเออทันต่อไหมยังพอได้ไหมได้อยู่นะอันนี้คืออุปสรรคของอาชีพไรเดอร์นะคะหรือว่าพนักงานเดลิเวอรี่เนี่ยอุปสรรคหนึ่งก็คือน้องหมาเนาะจะไปที่ซอยไหนบ้านไหนนี่คือจะมีเจ้าถิ่นนะเออใช่นะคะมาถึงไรเดอร์รายนี้ไปส่งแล้วเจอเจ้าถิ่นคนนี้เป็นประจำเจอเจ้าถิ่นตัวเนี้ยเป็นประจำรู้ว่าถ้ายิ่งขับเนี่ยจะยิ่งไล่เออมันเป็นอย่างนี้นะถ้าหยุดเนี่ยน้องไม่มีอะไรแต่ไม่ไปก็ไม่ได้ของไปไม่ได้ปัญหาอยู่ตรงนี้จริงเขาก็เลยอ่ะเอาล่ะจะกัดก็กัดแล้วกันนะครับไปดูซิว่าเขาสู้กับเจ้าถิ่นยังไงค่ะเอาให้คำหนึ่งครับพี่น่ะเอาจริงๆนะผมเนี่ยไม่รู้ว่าจะเคลียร์กับคนไหนก่อนเลยจะเคลียร์กับน้องก่อนหรือว่าจะเคลียร์กับพี่ก่อนทำไมอ่ะคือพี่ก็จอดแล้วก็อ่ะเอาสิเอาเลยลูกกัดไปจบๆทำไมอ่ะพี่ประชดประชันเก่งอะเราอ่ะแล้วหมางงอ่ะเฮ้ยปกติต้องวิ่งไล่ดิวะคือหมาอะไรก่อนมันขาดอ่ะขาดอารมณ์ร่วมอ่ะนุ๊ก
นุต้อยเราไล่ก่อนดินุจอดไล่กันเลยไม่ได้โอ้หมดเลยแล้วก็อึ้งอ่ะแล้วพอพี่ไรเดอร์ไปก็ยังอึ้งอยู่ดิหมายังยืนงงอยู่เลยพี่กอล์ฟ 10.4 ล้านวิวป๊าหมางงเนี่ยเหรอเออหมดอารมณ์ไปแล้วเหอะเขาบอกเอาพอแล้วพอแล้ววันนี้พอแล้วขอบคุณสภาพวิธีกรนะคะจากเอฟแฟชั่นค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ